สวัสดีค่ะวันทุกคนก็กลับมาเจอเจงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยสาวๆหลายๆคนเนี่ยกำลังเดินทางใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศบางคนเนี่ยก็ไปเที่ยวใช่ไหมวันนี้นะคะเจงก็เลยจะนำทริคดีๆนะคะสำหรับเจนที่เจนใช้นะคะเวลาเจนขึ้นเครื่องบินและเวลาเจนแต่งหน้าหรือว่าล้างหน้าหรือว่าการใช้ชีวิตบนเครื่องบินนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าเกิดทุกคนอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะปกตินะคะเวลาเจนขึ้นเครื่องบินเนี่ยเจนพยายามจะแต่งตัวให้มันสบายที่สุดเท่าที่จะสบายได้นะคะปกติเนี่ยจะเลือกเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะบางแต่บางทีนะคะบนเครื่องบินนี่หนาวมากเจนก็เลยต้องคอยพกนะคะแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อกันหนาวนะคะติดในกระเป๋าตลอดเลยบนเครื่องบินเนี่ยอากาศค่อนข้างจะสกปรกนะคะเพราะฉะนั้นเจนพยายามจะล้างหน้าทุกครั้งงั้นเรามาเริ่มทำความสะอาดผิวหน้ากันเลยดีกว่าค่ะสาวๆที่ชอบเดินทางเนี่ยมักจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยถูกสั่งห้ามให้พกเครื่องสำอางหรือขวดน้ำที่มีปริมาณเกิน100มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เจนก็เลยจะมีไอเดียบอกเพื่อนๆค่ะว่าเจนทำยังไงสิ่งที่เจนทำนะคะก็คือเจนจะเอาสำลีใส่บนกล่องใสนะคะแล้วก็เทคลีนซิ่งนะคะให้ชุ่มสำลีเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องพกคลีนซิ่งไปทั้งขวดแต่เราพกแค่กล่องพลาสติกนี้ไปก็พอละค่ะเช็ดนะคะเช็ดให้เกลี้ยงให้หมดเลยหลังจากที่เราล้างเครื่องสำอางเสร็จหมดจดแล้วนะคะเราก็มาเริ่มใช้สบู่ล้างหน้ากันเลยดีกว่าอุ๊ยตาย อาจจะตกใจนิดนึงนะคะหน้าสดบนเครื่องบินไม่มีเพลงนี่อยู่ไม่ได้จริงๆนะคะฟังเพลงมันระวังนะคะระวังหัวไปฟาดคนอื่นหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบฟังเพลงก็อ่านหนังสือได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอีกตัวเลือกนึงก็คือการกินแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จะทำอะไรก็ทำมันไปทั้ง3อย่างเลยนะคะก็เริ่มจะเพลียแล้วนะคะนั่งเครื่องบินมาสักหลายชั่วโมงเลยพอก่อนที่เจนจะนอนนะคะเจนก็จะฉีกมาสก์นะคะที่เจนจะพกมาด้วยนะคะเพราะว่าอากาศบนเครื่องบินค่อนข้างจะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเจนจะพกมาสก์ติดตัวไว้เสมอเลยมาสก์ที่เจนจะพกนะคะก็จะเป็นมาสก์แบบชีสมาสก์เพราะว่าชีสมาสก์เนี่ยใช้ง่ายทิ้งง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะคะระวังคนข้างๆจะตกใจเอานะคะอย่าไปหลอกใครอย่าไปแกล้งใครล่ะพอเวลาจะนอนเนี่ยฉันก็พยายามจะนอนสวยๆนะสุดท้ายก็ออกมาท่าทุเรศตลอดเลยอ้าวนั่นมันสิงกับตานี่แปลว่าถึงเวลาที่เราต้องตื่นเตรียมตัวแต่งหน้ากันแล้วนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้านะคะเราควรจะบำรุงผิวก่อนค่ะบนเครื่องบินเนี่ยอากาศค่อนข้างจะสกปรกนะคะทำให้เจนสิวขึ้นเป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นนะคะเจนก็เลยต้องพกเจ้าตัวนี้มาด้วยเลยก็คือโทเมอิแอนตี้แอคนี่ครีม7 in 1นะคะทำไม7 in 1หรอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้แค่ลดอาการอักเสบของสิวนะคะแต่มันช่วยลดความมันลดการอุดตันทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ทำให้รูขุมขนกระชับอีกด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถทาเป็นครีมได้ทั่วบริเวณหน้าเลยนะคะหลังจากนั้นฉันจะตามด้วยเจลแต้มสิวจากโทเมอินะคะตัวนี้นี่ไม่เหมือนเจลแต้มสิวยี่ห้ออื่นเลยเพราะว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยค่อนข้างจะแห้งนะคะพอทาแล้วมันจะเป็นขุยขาวๆแต่ตัวนี้เนี่ยไม่เป็นขุยขาวเลยซึ่งเหมาะกับการขึ้นเครื่องบินมากเพราะว่าบนเครื่องบินเนี่ยอากาศค่อนข้างแห้งหลังจากบำรุงเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราก็มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะเวลาเราพักผ่อนน้อยนะคะผิวเราเนี่ยก็จะดูเศร้าดูหมองใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะจะใช้ CC ครีมจากโคโค่บลองนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวเราดูขาวกระจ่างใสค่ะปกติแล้วเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะขี้เกียจพกอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นฉันก็จะพกลิปสติกมา1แท่งแต่ลิปสติกนี้เนี่ยไม่ได้แค่ไว้ทาปากนะคะมันสามารถปัดแก้มได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็จะใช้นิ้วเกลี่ยนะคะให้ทั่วๆแก้มเลยเราจะได้ดูเป็นผู้หญิงสดใสนะคะพอเกลี่ยลิปสติกทั่วแก้มแล้วนะคะจะเริ่มใช้แป้งกันค่ะปกติแล้วเนี่ยจะขี้เกียจจะพกรองพื้นอย่างที่บอกนะคะก็เลยจะพกแค่แป้งอัดแข็งนะคะวันนี้จะใช้ของโคโค่บลองเหมือนกันก็คือ CC Press Powder จากโคโค่บลองนะคะตัวนี้นะคะปกปิดค่อนข้างดีเลยค่ะไม่ต้องพกคอนซีลเลอร์ไม่ต้องพกรองพื้นนะคะก็สามารถปกปิดรอยสิวของเราได้หมดเลยค่ะแต่บางทีเนี่ยเวลาหน้าเราขาวกระจ่างใสไปหมดเนี่ยมันอาจจะขาวเกินไปและดูแบนได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเพิ่มมิติโดยการคอนทัวร์จมูกนะคะด้วยการใช้เทสนะคะที่เขียนคิ้วนั่นเองเราจะได้ไม่ต้องพกหลายอย่างเพราะว่าไอ้ตัวที่เขียนคิ้วเนี่ยสามารถคอนทัวร์จมูกได้และสามารถเขียนคิ้วได้เหมือนกันนะคะตาเนี่ยจะทำให้มันซิมเปิลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็จะพกสีอายแชโดว์มา1สีนะคะก็คือสีนูดชิมเมอร์นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินจะไม่พกแปรงเลยนะคะเพราะคิดว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยาก
จะใช้นิ้วของเรานี่แหละในการเกลี่ยอายแชโดว์นะคะหรือว่าตรงจุดไหนเนี่ยที่มันเข้าไปไม่ถึงเราก็สามารถใช้นิ้วก้อยของเราได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็มาเริ่มดัดขนตาและปัดขนตากันดีกว่าค่ะปัดขนตาบนและอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะเพราะว่าขนตาล่างเนี่ยเวลาเราปัดขนตาล่างมันจะทำให้ตาเราดูยิ่งตื่นนะคะยิ่งดูสดใสมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ลิปสติกอันเดิมนะคะที่เราใช้ในปัดแก้มตอนแรกเนี่ยเอามาทาปากด้วยนะคะอาจจะใช้นิ้วเกลี่ยอีกนิดนึงก็ได้นะคะให้ทุกอย่างดูสมูทมากขึ้นค่ะบางทีก็อายคนข้างๆเนาะกลัวเราจะกลิ่นเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นเจเกอร์จะพกน้ำหอมคนเล็กๆติดตัวไว้เสมอเลยค่ะฉีดให้ตัวเองหอมสดชื่นนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะสำหรับในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเจในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากติดตามช่องเจนะคะก็สามารถกด subscribe นะคะตรงช่องสีแดงข้างล่างนี่นะคะหรือว่าใครอยากดูคลิปต่อไปนะคะก็สามารถกดไอปุ่มไอข้างบนนี่นะคะก็สามารถเลือกคลิปต่อไปให้ที่ดูจะดูได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะเดี๋ยวเราเจอในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายหวานหวานหวานบาย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 เจอกันค่ะบ๊ายบาย